ถึงแบ่งจังหวะนะคะตามที่กำหนดเท่านั้นนะคะต้องดูเนื้อความต้องดูใจความด้วยนะโดยเฉพาะอย่าฉีกคำนะคะอันนี้คือจังหวะนะต่อไปท่วงทำนองบ้างทำนองในการอ่านกลอนสุภาพนะคะน้ำเสียงลีลาท่วงทำนองนะคะก็จะนิยมอ่านเสียงสูง2วรรคคือในวรรคที่1และวรรคที่2นะแล้วก็ลดเสียงต่ำลงในวรรคที่3และวรรคที่4นะคะอันนี้ท่วงทำนองในการอ่านนะ2วรรคแรกสูงหน่อยนะคะ2วรรคหลังจะต่ำนะคะวรรคแรกนะมีชื่อเฉพาะสดับรับรองส่งนั่นเองนะสดับหรือสลับนะคะนะจังหวะขึ้นอยู่กับจำนวนคำขึ้นอยู่กับเนื้อความนะคะว่าจะมีจังหวะในการอ่านเป็นกี่คำนะคะจะ7คำจะ8คำจะ9คำต่อไปนะคะในข้อที่3คำท้ายวรรคที่เป็นเสียงจัตวานะเอาความรู้เรื่องการผ่านอักษรเข้ามาใช้ด้วยนะคะเสียงจัตวาเป็นไงคะเสียงจัตวาถ้ามีรูปก็มีรูปอะไรคะรูปเครื่องหมายอะไรจัตวาถ้าไม่มีรูปก็จะเป็นอักษรสูงนำนะคะต้องเอื้อนเสียงให้สูงเป็นพิเศษนะคะถึงจะไพเราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ท้ายวรรคที่2เป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็คือถ้ากลอนสุภาพที่ไพเราะนะคะจะอ่านไพเราะก็คือขึ้นอยู่กับการแต่งมันจะมีลักษณะของการแต่งอยู่ว่าแต่งยังไงถึงจะถูกต้องตามหลักโดยทั่วไปนะคะจะเป็นเสียงจัตวานะเวลาอ่านแล้วจะพอไพเราะนะคะท้ายวรรคนะโดยเฉพาะท้ายวรรครับนะคะต่อไปข้อที่4อันนี้ก็เหมือนกับอะไรคะร้อยแก้วอ่านให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเสียงสั้นเสียงยาวเสียงวรรณยุกต์อย่าให้เพี้ยนตัวรอตัวรอคำควบกล้ำแล้วก็อ่านเอื้อสัมผัสเรียนรู้หลักไปแล้วนะคะยังพอจำได้นะอ่านเอื้อสัมผัสนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยอีกว่าคำไหนควรจะอ่านเอื้อสัมผัสเพื่อให้เพิ่มความไพเราะนะอาจจะไม่ยึดตามอักขระวิธีนะคะหรืออาจจะรวบคำหรือยืดคำก็ได้แล้วแต่ให้มันลงจังหวะพอดีกับจำนวนคำที่กำหนดในแต่ละวรรคนั่นเองนะว่ามันจะเป็น7คำหรือจะเป็น8คำหรือจะเป็น9คำจะรวบหรือจะยืดคำนะคะและที่สำคัญก็คืออย่าฉีกคำนะคะอาจจะไม่เป๊ะๆนะเหมือนในที่ได้ยกตัวอย่างไปในหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองหรือว่าทำนองสนอทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็นำมาใช้ได้การอ่านทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นกรเป็นกาเป็นโคงเป็นฉันนะคะข้อสุดท้ายนะคะหลังจากอ่านถูกจังหวะถูกทำนองนะคะออกเสียงชัดเจนถูกต้องมีการอ่านเอื้อสัมผัสนะคะเพิ่มความไพเราะแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือต้องทำไมใส่อารมณ์ในการอ่านด้วยหรือว่าใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อความที่อ่านด้วยอันนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจเนื้อความที่อ่านด้วยนะคะการใส่อารมณ์ก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงหนักเสียงเบานะคะช้าหรือเร็วหรือทอดเสียงหรือกระแทกเสียงก็แล้วแต่บทด้วยนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจบทอีกนิดนึงนะอันนี้เป็นการเพิ่มความไพเราะนะบทเศร้าบทโศกบทโกรธบทตื่นเต้นนะก็เหมือนอารมณ์ของเรานั่นแหละนะคะน้ำเสียงมันก็จะสูงสูงต่ำต่ำหนักหนักเบาเบาเร็วๆช้าๆประมาณนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อความด้วย
นะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยแต่ว่าอันดับแรกคือต้องอ่านให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะก่อนนะคะนะแล้วก็เพิ่มการใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องนะคะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนั่นเองนะคะตัวอย่างต่อไปนี้นะคะก็นำมาจากเรื่องอะไรคะพระอภัยมณีนั่นเองนักเรียนเห็นสังเกตเห็นคำตัวสีแดงไหมถ้าโดยปกติแล้วนะคะอันนี้คำสีแดงอันนี้เรียกว่าอ่านแบบอะไรคะเอื้อสัมผัสถูกไหมถ้าปกติแล้วเราอ่านคำวันนี้ว่าอะไรคะอภิวาสนะคะแต่ในที่นี้เพื่อให้มันความไพเราะเพิ่มขึ้นให้ไปสัมผัสกับคำว่าอะไรคะคำว่านับนะก็เลยต้องอ่านว่าอะไรอับนะคะอับนะถ้าเป็นเคารพก็จะอ่านเป็นอะไรในข้อสอบมีไหมถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นเคารพก็ต้องอ่านจากอับเป็นอะไรเป็นอบถูกไหมคะอันนั้นคือเรียกว่าอ่านเอื้อสัมผัสซึ่งไม่ผิดในการอ่านร้อยกรองแต่ถ้าอ่านตามอักขระวิธีนี้ผิดเข้าใจไหมคะตรงนี้อ่ะอันนี้ในการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะก็แล้วแต่นะคะในวรรคแรกฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาสอันนี้กี่คำคะจังหวะในวรรคนี้กี่คำเอ่ย8คำก็จะเป็น3 2 3ใช่ไหมคะข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ำนี้มีนามตามบุราณอโนมานเคียงกันสีทันโดนอันนี้มันก็ต้องรวบต้องยืดเสียงด้วยเพราะว่าบางคำนี้มันทำไมคะมันมีหลายพยางนะคะรวบยืดให้มันเข้าจังหวะนะคะนะอโนมานเนี่ยนี่กี่คำถ้าในร้อยกรองมันเป็นกี่คำ3ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นหลักตามหลักภาษาทั่วไปมันเป็นอะไรคะคำเดียวถูกไหมคะความหมายตามหลักภาษากับความหมายในบทร้อยกรองไม่เหมือนกันนะคำในหลักภาษาคือมีความหมายอันนี้ถ้าในหลักภาษาจะมีความหมายเป็นคำเดียวถูกไหมคะแต่ถ้าในร้อยกรองคือเปล่งเสียงครั้งหนึ่งก็คือ1คำนะคะเพราะนั้นอโนมานก็จะเป็น3คำเคียงกัน2คำสีทันดร3คำถูกไหมนะคะอันนี้อย่าสับสนนะนะคะคำในความหมายของร้อยกรองคือเปล่งเสียงครั้งหนึ่งก็คือ1คำนะจะรวบจะยืดจะหดอะไรก็แล้วแต่ให้มันลงจังหวะพอดีนะคะอ่ะฟังก่อนนะคะ เสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะวันนี้ฟังอะไรนะฟังจังหวะแล้วก็ฟังอะไรคะฟังทำนองละกันนะฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาสข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานอันน้ำนี้มีนามตามบุราณอโนมานเคียงกันสีทันดรพอได้ไหมคะนะไม่ยากแล้วต้องได้นะคะอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งนะฟังก่อนนะคะฝ่ายเงือกน้ำคำนับอภิวาสข้าพระบาททราบสิ้นทุกถิ่นฐานต้องโหนเสียงให้สูงนิดนึงเพราะว่าอะไรเป็นเสียงจัตวานะคะอันน้ำนี้มีนามตามบุราณอโนมานเคียงกันสีทันดรอีกบทหนึ่งนะเสียงไม่ค่อยดีวันนี้เจ็บคอนะคะต่อไปนะคะในบทนี้นะก็จังหวะก็แล้วแต่นะที่นักเรียนสังเกตเห็นคำว่าตรงนี้ไม้ตัวสีแดงนักเรียนต้องทำไมคะต้องรวบนิดหนึ่งนะคะต้องรวบนิดหนึ่งนะคะฟัง เป็นเขตแคว้นแดนที่นางผีเสือข้างฝ่ายเนื้อถึงมหิงสัตสิงคอนสะจะออกนิดเดียวนะคะรวบก็คือออกเสียงกึ่งเดียวนะคะ
ข้างฝ่ายเหนือถึงมหิงสะสิงคอนทางทิศใต้ไปเกาะแก้วมังกรหนทางจรเจ็ดเดือนไม่เคลื่อนคลานะเพราะนั้นเวลาที่นักเรียนจะอ่านเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่าอันไหนมันจะอ่านเอื้อสัมผัสได้อันไหนมันจะยืดหรือมันจะรวบนะคะให้เข้ากับจังหวะนะจะให้เป็น7คําหรือเป็น8คําหรือเป็น9คําก็ต้องดูนิดนึงนะคะอ่ะเป็นหน้าที่นักเรียนอ่านบ้างส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้จังหวะรู้ทํานองอยู่แล้วนะคะอ้าวพร้อมกันได้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าพื้นฐานนะก็รู้จังหวะรู้ทํานองนะคะแต่ว่าถ้าไปเจอจริงๆแล้วระวังในเรื่องของการอ่านเอื้อสัมผัสการไม่อ่านฉีกคํานะหรือว่าการรวบคํานะคะให้มันเข้าจังหวะนะคะอ่ะเป็นกิจกรรมให้ฝึกนะแล้วเดี๋ยวลองให้ฝึกอ่านเอง